JBC สภาความมั่นคงและก็ครม.ทหารถูกกันไปเป็นแค่ผู้ปฏิบัติการและห้ามคิดคำถามคือสถานะนี้ใช่สถานะของทหารจริงๆหรือเปล่าทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทหารก็มาอยู่ใน JBC เหมือนกันนะคะครับนะคะเดี๋ยวจะลอง JBC ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศใช่ค่ะ คือเขาบูรณาการเก็บมาหมดถ้าในภาษาและกฎหมายก็คือเอาทหารซึ่งมีอำนาจเต็มมาเป็นส่วนหนึ่งของ JBC ก็คือเอามาถอดเขี้ยวเล็บนั่นเองแล้วทหารถ้าไม่ไหวทัดเนี่ยก็จะกลายเป็นไปสแตมป์ตารับรองให้เขาก็เนี่ยค่ะมันใช้เล่นเกมอย่างนี้เลยค่ะอย่างใน JBC เนี่ยนะคะก็จะมีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วกรรมการก็จะประกอบด้วยเลขาสภาความมั่นคงนะคะแล้วก็ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะนี่ต่างหากจากเจ้ากรมแผนที่ทหารเจ้ากรมอุทกศาสตร์ทหารเรืออะไรพวกนี้นะคะครับนะแล้วก็มีหนำซ้ำไอ้ตัวที่เขาจะมีกรรมการนะเป็นกรรมการผู้ดำเนินการเรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยนะคะก็มีข่าวนะคะมีข่าวออกมาเนี่ยอย่างชัดเจนเลยค่ะบอกว่าได้มีการตั้งท่านผบ.ส.ส.ครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับเป็นผู้สมรู้ในคณะทำงานด้วยก็คือการประสานผมเรียนนะที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยท่านจะบอกว่าท่านได้ข้อมูลไม่ครบหรืออะไรหรืออะไรตามนี่ไปประชาชนเอาเรื่องไปใส่ให้มือหมดแล้วนะแจ้งให้ทราบแล้วมุมที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราเอาเรื่องไปใส่มือคนที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นถ้าคิดว่าถ้าจะมีการเรื่องนี้เมื่อมีการต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ตรวจสอบใครจะรับผิดชอบอะไรแล้วตัวเองจะหลุดได้เนี่ยผมว่าคิดใหม่เพราะข้อเท็จจริงตอนนี้ชื่อทั้งหมดปรากฏออกมาหมดแล้วว่าแผนที่ 1-200,000 มาจากใครการตกลง JBC มีใครเกี่ยวข้องบ้างใครเป็นผู้อธิบดีกรมสนธิสัญญาต่อเนื่องกันมามีใครบ้างมีมติครม.ฉบับไหนบ้างใครเป็นคนลงนามใครเป็นคนเซ็นใครเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชื่อมันก้อนใหญ่เลยนะครับใช่แต่ว่าแล้วทำไมคุณรู้ไหมครม.เมื่อสมช.มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกเนี่ยทั้งที่ไอ้กรมสนธิสัญญากระทรวงนี้มันยืนอยู่นี่มาตลอดอะพอสมช.ปึ๊บครม.ผ่านเลยคุณรู้ไหมเพราะอะไรครับสาวไปครม.ต้องโยนว่าที่ครม.เห็นชอบวันนั้นเป็นไปตามมติที่สมช.ยืนยันมาสาวเข้าไปในองค์ประกอบสมช.เต็มไปหมดครับทั้งกองทัพเอ่ยทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องเอ่ยต่ออะไรเวลาขึ้นศาลนี่หลุดหมดอ่ะครับเขาก็คิดกันไปทำนองนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแม้ว่าคนนี้ใช่ไหมทำไมต้องไปสมช.เพราะว่าถ้าไปกระทรวงต่างประเทศมันจะชัดเกินไปหน่วยงานเดียวแต่สมช.เวลาประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมันหลายหน่วยงานกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอะไรไงแล้วกองทัพอีกไงแสดงว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมมันมีประเด็นอยู่ที่แต่ว่านายกนั่งเป็นประธานนะครับเขารู้ทันหรือไม่กับเรื่องนี้ว่าเขามีการสอดไส้แล้วก็ทำเรื่องนี้ไม่ใช่คนวางพล็อตเรื่องนี้เข้าใจระบบราชการดีเชี่ยวชาญเลยใช่ไหมแล้วก็วางจนถึงว่าจะเอากลไกไหนเข้ามาอย่างไรจังหวะจากคนอย่างไรเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดตอนหลังถ้าจะมีการรื้อฟื้นจะได้หลุดคดีกันหมดทำได้ถึงตรงนั้นแล้วดินแดงก็เสียไปความรับผิดชอบแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณให้ผมอยู่เงียบๆไม่ทำอะไรบ้านเมืองเป็นได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยเราต้องดูว่าแค่คุณให้รัฐบาลออกช่อง9อสมท.พูดเรื่องกรณีไทยกัมพูชาแล้วการที่ภาคประชาชนโดยแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเคลื่อนมาตลอดทั้งปีไปจนถึงเรื่องใส่พิธีศาลโลกมี 460,000 คุณไม่เคยให้แนวร่วมไปออกช่อง9สมท.เลยเอาจริงๆก็ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา87แล้วแค่ยกเรื่องเดียวข้อ8หน้า33เนี่ยยกมานั่งคุยกันเลยเนี่ยประเด็นเดียวไม่ต้องประเด็นอื่นเนี่ยว่าที่คุณอ้างว่าได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเนี่ยพูดมาเลยว่าเมื่อไหร่แค่ประเด็นนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นจริงตามที่วันนี้เอาล่ะจะมีบางคนดูทั้งช่อง9สมท.แล้วคืนนี้มาดูช่อง13สยามไทยเฮ้ยช่อง13จะเป็นหน้าชื่ออะไรไงอันนี้ออกมีทั้ง
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพคนปัจจุบันครับอธิบดีกรมสนธิสัญญารองปลัดกระทรวงการต่างประเทศรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศไอ้เจ้าเป็นสามออกคืนนี้เป็นใครพูดเป็นเกียรติให้ก็ได้ครับนายณัฐวุฒิโพธิสาโรพี่น้องประชาชนจำชื่อนะครับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายวีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกและนายรัชนันธนานันท์อธิบดีกรมสนธิสัญญาท่านดูหน้าตาคนเหล่านี้ว่าจะสู้เอาดินแดนคืนมาได้หรือไม่แล้วก่อนที่จะออกมาผมว่าเขาตามประเมินการนั้นมาหมดแหละเพราะว่าตอนหลังเมื่อแนวร่วมกลับจากกรุงเฮกแล้วแนวร่วมก็คล้ายๆกับว่าเงียบค่อยๆเงียบลงไปใช่ไหมแล้วเขาก็เลือกถึงจังหวะจะสิ้นปีวันที่27ธันวาทุกอย่างนี้มันไม่ใช่มาโดยธรรมชาติมันคิดเป็นแผนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้แนวร่วมพลิกเกมใหม่ที่จะล่ารายชื่อขอไม่ใช่ล่ารายชื่อขอรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อจะไล่รัฐบาลเพราะตอนที่เราเอาไปใส่สารโลกเราก็กล่าวหารัฐบาลเนี่ยเพื่อให้สารโลกรู้ความจริงใจของประชาชนคนไทยฐานะเจ้าของหน้าที่ตายว่าไอ้รัฐบาลนี้คนไทยไม่เอากำลังจะยืมมือสารโลกมาทำเรื่องที่ผิดพลาดใหญ่หลวงฉะนั้นถ้าเราไล่รัฐบาลสำเร็จรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยไล่ออกสำเร็จจากอำนาจเนี่ยจะเป็นความชอบธรรมจะเพิ่มน้ำหนักกรณีไทยกัมพูชานะหมายความว่าถ้าเกิดนักการเมืองพวกนี้ยังใช้อำนาจปกครองอยู่เสียดินแดนแน่นอนผมพูดไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลนี้อยู่จนถึงอะไรต่ออะไรก็แปลว่าฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยต่อสู้ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าถ้ามีน้ำหนักแล้วทำไมรัฐบาลนี้อยู่ได้เพราะว่าในสายตาคนทั่วโลกเนี่ยไอ้รัฐบาลนี่ทำเรื่องสมคบกับประเทศอื่นจะเอาดินแดนให้เนี่ยมีประเทศไหนในโลกที่ประชาชนจะเอากับรัฐบาลนั้นครับดูหน้าตาของคนที่ออกอากาศมาวันที่27ธันวาคมเนี่ยเปิดหน้ามาก็แพ้แน่นอนไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นและถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนักการเมืองวันนี้ประเทศไทยเสียดินแดนใช่ฉะนั้นผมก็เลยคิดกันเนี่ยว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อกระทรวงได้ยังไงไพ่มาอย่างนี้อะไรต่ออะไรตอนจะสิ้นปีชัดเจนหมดแล้วครับวันนี้เรามาพูดผมก็บอกว่าอย่างนั้นรายชื่อที่เราขอเพิ่มเติมอีก 480,000 เนี่ยเราคงจะต้องเอา 480,000 ที่เพิ่มเนี่ยรวมให้ได้1ล้านเนี่ยรวมกับที่เรามีอยู่ในมือเพิ่มเติมจาก 400,000 สารโลกมีอยู่ 460,000 เราคงจะเอาให้ได้สารโลกให้ได้รายชื่อคนไทยที่ยืนยันเรื่องนี้ให้ได้สักล้านรายชื่อเลยเราจะต้องไปใส่สารโลกอีกครั้งดูอาการแล้วนะนอกเหนือจากไปใส่ให้บุคคลเกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมาลงชื่อกันแต่คราวนี้จะต้องเป็นการขับไล่นักการเมืองเอาด้วยดิต้องเปลี่ยนแปลงนักการเมืองที่ขายชาติพวกนี้ให้ได้เอาในเมื่อคุณปฏิเสธนาสันโลกจากการกระทำของรัฐบาลขายชาติพร้อมจะยกดินแดนให้ประเทศอื่นโดยรัฐบาลนี่คุณแค่รัฐบาลอยู่ได้คุณก็ต้องไล่ทั้งคู่ไงครับไล่ทั้งสารโลกไล่ทั้งรัฐบาลแหละพูดง่ายๆวันนี้นั่นหมายถึงประชาชนแต่ใช้สำนวนให้มันนั้นนั่นหน่อยคือปฏิเสธครับปฏิเสธอำนาจสารโลกใช่แต่ขณะเดียวกันต้องทำควบคู่กันไปก็คือต้องขับไล่นักการเมืองที่สมคบกันขายชาติด้วยใช่อันที่อาจารย์หม่อมนี่มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกนะเนี่ยครับแต่ว่ามันอาจารย์จะพูดในครบไหมล่ะจะมีเวลาไหมท่านอาจารย์ถ้างั้นผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมว่าวันนี้ขออนุญาตงดโฟนอินก่อนได้ไหมครับ นะครับขอเวลาท่านเพราะว่ามีเวลา15นาทีอยากให้ท่านฟังให้ครบสิ้นกระบวนการเพราะว่าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศและนักการเมืองที่ใช้อำนาจปกครองอยู่ไหนข้อมูลบอกข้อเท็จออกมาแล้วงั้นความจริงที่ประชาชนได้รับทราบก็จะได้ครบถ้วนกระบวนความอย่างนั้นแล้วกันนะครับอาจารย์หม่อมก็ว่าไปครับ ข้อมูลที่ยังต้องเรียนพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ชมเวลานี้ต่อไปครับ okay. คือนอกเหนือจากเรื่องของสถานะแผนที่นอกเหนือจากเส้นเขตแดนที่พยายามทำให้มันไม่ชัดเจนไว้ก่อนเอาคนปฏิบัติการไปบอกว่าไม่รู้ไปอ้างว่าปักปันไม่เสร็จก็แล้วแต่หรือไม่ยอมอ้างเส้นปฏิบัติการแล้วก็ไปอ้างท่านสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าท่านไปยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นการสร้างหลักฐานให้กัมพูชาทั้งสิ้นครับยังมีประเด็นไหนอีกไหมครับคือมันแปลกตรงที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้ออ่อนจริงนะฮะแต่ทำไมในหนังสือเนี่ยยกแต่ข้ออ่อนมานะข้อที่แข็ง
เหตุผลที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยคุณไม่เคยใส่มาเลยคือเรื่องนี้ไม่ต้องมาหลอกประชาชนใช่ไหมครับประชาชนรู้อยู่แล้วว่าคุณเขียนข้อมูลมาแบบนี้เนี่ยไม่ได้เขียนเพื่อจะสู้ครับก็มีประเด็นอะไรครับก็จริงๆแล้วนี่อยากจะเอานี่เผยแพร่ประชาชนอ่านเองดีกว่านะคะอาจารย์อย่างง่ายอาจารย์ก็เอาเข้าเว็บครับก็คือเอาข้อมูลชุดนี้รวมกับเอกสารชุดนี้จับคู่กันไปแล้วก็นำเสนอให้พี่น้องประชาชนอ่านว่าในข้อเท็จจริงที่มีการปรากฏโดยกระทรวงการต่างประเทศที่กลับมาอ้างเอกสารโดยใช้คำว่าข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีข้อเท็จและข้อจริงอะไรบ้างเราคงไม่ใช้ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเราใช้เป็นว่าบทวิเคราะห์กรณีไทยกัมพูชาที่ประชาชนไทยต้องทราบของเรานะคะของเรานะคะทีนี้สิ่งที่กังวลนะสิ่งที่กังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปเนี่ยนะคะกำลังคิดตรงนี้ค่ะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเขตปลอดทหารนะไอ้17.3 วันนี้มาพูด 17.3 ตารางกิโลเมตรนะคะจาก 4.6 นะกลายเป็น 17.3 นะ 17.3 แต่บางทีก็มีนะ 17.8 ตารางกิโลเมตรนะคะมันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนแน่เท่าไหร่แน่ค่ะนะคะ ก็ปรากฏอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ตรง17.3 อย่างที่ว่าเนี้ยมันจะต้องถอนเอาทหารออกใช่ไหมครับคือคำพูดอาจจะไม่ถูกนะตอนนี้เขาบอกว่าให้ถอนทหารออกจากพื้นที่เป็นที่ปลอดทหารเขาเรียกว่าปรับเขาเรียกว่าปรับกำลังเอาตชด.เข้าใช่ไหมคะปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาก็บอกมาค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่คือเราก็มีเครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยที่หลักเขตที่17อันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะฮะหลักเขตที่17ที่สุรินทร์นะคะก็ปรากฏว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามานะมาแล้วก็สภาพเหมือนตรงพระวิหารคือขึ้นมาที่หน้าไอ้นี่ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเพราะขณะที่ทหารไทยเข้าพื้นที่ไม่ได้ทหารกัมพูชาเข้ามาได้ยังไงครับแล้วก็ทางการไทยก็เงียบแล้วเอาชาวบ้านมาอยู่ด้วยปักแดนแบ่งเขตกันเรียบร้อยหมดครับนี่คือประเด็นที่อาจารย์มองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นนะถ้าใครดูข่าวเนี่ย 2-3 วันเนี่ยจะเห็นทางตำรวจชายแดนตำรวจเนี่ยเขาลงพื้นที่ตชด.ครับนะตชด.ลงพื้นที่นะทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ข่าวมาว่าเมื่อกลางเดือนคือ14 15 16เนี่ยมีตัวแทนของศาลโลกหรือตัวแทน UN เนี่ยนะมาดูพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลอันหนึ่งก็คือเรื่องของเขตปลอดทหารตรงนี้นะคะว่ามีการเร่งมากเลยตอนนี้ว่าจะเอายังไงนะคะเพื่อที่จะให้ปรับเข้ากับอะไรหลายอย่างเช่นปรับเข้ากับเดือนเมษานะคะที่จะมีการไปสู้คดีกันที่ศาลโลกแล้วก็เดือนเมษาพอเดือนมิถุนาเนี่ยมันก็จะมีมรดกโลกการประชุมมรดกโลกอีกครั้งหนึ่งยูเนสโกครับนะคะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยได้ไปขอขึ้นร่วมเขาตั้งแต่ครั้งที่31นะคะถ้าอ่านในหนังสือเล่มนี้ดีๆเนี่ยค่ะอ่านเพราะว่ามีการแปลไอ้เป็น decision นะคะเป็นมติของคณะกรรมการมรดกโลกออกมาเนี่ยจะเห็นนะว่าตั้งแต่ครั้งที่31ละนะปี51ละที่เราไปขอขึ้นร่วมกับเขาแล้วก็ให้เอกสารสำคัญบางประการเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมิถุนานะคะมิถุนาศาลโลกที่จะขอโทษค่ะคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยที่จะประชุมกันอีกครั้งนึงเนี่ยนะตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนร่วมนะฮะครับนะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นกรกฎาคมทางกัมพูชาจะมีการเลือกตั้งแล้วก็จะต้องใช้ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมานะฮะทั้งหมดนี่ก็เลยคิดว่า
เราไม่ต้องพูด